คุณกำลังฟังเก็บมาเล่า Tell Our Story กับซาสวัสดีค่ะคุณกําลังฟังเก็บมาเล่า Tell Our Story วันนี้นะคะเราก็มาถึงตอนจบของมุสลิม24ชั่วโมงค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย เรายังไปไม่ถึงไหนกันเลยนะคะเพิ่งจะลืมตาขึ้นมาไปละหมาดอาบน้ําละหมาดทานข้าวยังไม่ได้ก้าวขาออกจากบ้านเลยวันนี้จะมาจบได้ยังไงนะคะมาลองติดตามและฟังกันดูค่ะสิ่งที่เราควรจะทําก่อนออกจากบ้านนะคะก็คือมีสุนัขให้เราเนี่ยละหมาดสองแล้วก็อัดก่อนออกจากบ้านนะคะเป็นการละหมาดสุนัขแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นข้อบังคับแต่อย่างใดแต่หากทาได้ก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะ และสำหรับบ้านไหนนะคะที่มีภรรยาอยู่ก็แนะนําให้มีการหอมภรรยาจูบภรรยาก่อนออกจากบ้านค่ะถือว่าเป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวนะคะนอกจากภรรยาแล้วนะคะก็อย่าลืมให้สลามกับคนภายในบ้านด้วยนะคะและก่อนออกจากบ้านนะคะอย่าลืมที่จะกล่าวดูอาก่อนออกจากบ้านค่ะ ในขณะที่เราขึ้นพาหนะนะคะก็มีดูอาเช่นกันนะคะให้เราอ่านดูอาก่อนที่จะขึ้นยานพาหนะนะคะโดยเริ่มต้นที่คําว่าบิสมิลลาห์ก่อนนะคะหลังจากนั้นก็กล่าวดูอาต่อไปค่ะระหว่างการเดินทางนะคะหากพบสิ่งที่ไม่พึงประสงค์นะคะท่านอาบีก็แนะนําว่าเราไม่ควรที่จะบน่นเช่นรู้งี้น่าจะไปทางอื่นก็ดีวันนี้ทำไมรถติดจังอะไรพวกนี้ค่ะอย่าไปตําหนิหรือบ่นนะคะในทางตรงกันข้ามนะคะ ในศาสนาเนี่ยสอนให้เรากล่าวดูอานี้ค่ะก็ตั้รลวุมาชาฟาลาซึ่งหมายถึงพระองค์อัเลาทรงเป็นผู้กําหนดสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์และพระองค์ทรงกระทําตามสิ่งนั้นแน่นอนนะคะว่าเวลาที่เราออกจากบ้านเนี่ยเราก็จะต้องเจอกับผู้คนคนรู้จักเพื่อนฝูงมากมายเลยนะคะหากเป็นคนต่างศาสนิกเราก็คงจะกล่าวคําทักทายว่าสวัสดีใช่ไหมคะแต่ในกรณีที่เราเป็นมุสลิมเนี่ย เลาเจอพี่น้องมุสลิมด้วยกันก็คืออย่าลืมที่จะจับมือและก็กล่าวสลามให้กันนะคะมีฮะดิษบทนึงนะคะได้บอกว่าแท้จริงชายคนหนึ่งได้ถามนาบีมุฮัมมัดว่าสิ่งใดที่ดีที่สุดในอิสลามท่านนบีได้ตอบว่าการเลี้ยงอาหารและการให้สลามแก่บุคคลที่ท่านรู้จักและไม่รู้จักค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะเรามีออภาวะโควิดใช่ไหมคะก็ไม่ต้องจับมือกันก็ได้แต่ว่าอย่าลืมที่จะกล่าวสลามให้กันและกันนะคะ เรื่องที่สองนะคะอย่าลืมที่จะยิ้มให้กันค่ะเพราะท่านนาบีได้บอกว่าอย่ารู้ถูกสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องของความดีงามแม้ว่าท่านจะพบปะพี่น้องของท่านด้วยเพียงใบหน้าที่ยิ้มแย้มก็ตามอันหนึ่งนะคะในการพบกันเนี่ยเวลาที่เราพบปะพี่น้องเนี่ยด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มนะคะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราก็ทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยรู้สึกดีไปกับเราได้ค่ะ ในขณะที่มีบทสนทนาเกิดขึ้นนะคะก็อย่าลืมที่จะพูดจาด้วยความสุภาพอ่อนโยนค่ะท่านหลอดซูลได้กล่าวว่าและคําพูดที่ดีถือเป็นซอระกอและอีกบทหนึ่งท่านอาบีได้กล่าวว่าและบุคคลใดที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์แล้ววันสุดท้ายเขาจงพูดแต่สิ่งที่ดีหากไม่แล้วก็จงนิ่งเสียเถิด อย่าลืมที่จะให้อภัยกันบ่อยๆนะคะยิ่งในระหว่างวันเนี่ยเรามีโอกาสที่จะแบบปะทะกันบ้างอาจจะมีเรื่องให้โกรธเคืองกันบ้างนะคะเล็กๆน้อยๆก็มองข้ามกันบ้างนะคะอย่าเก็บมาเป็นอารมณ์แล้วก็สร้างความรู้สึกไม่พอใจซึ่งกันและกันนะคะสิ่งหนึ่งนะคะที่เราควรจะระมัดระวังนะคะนั่นก็คืออย่าสรรเสริญหรือชื่นชมใครจนเกินงามค่ะ หลายท่านนะคะอาจจะสงสัยว่าไม่เป็นเรื่องที่ดีหรอในการที่เราจะชมเชยคนอื่นนะคะเอาจริงๆนะคะการชมเชยผู้คนเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรกระทําแต่ไม่ควรที่จะมากจนเกินไปจนทำให้เขารู้สึกเหลิงหรือว่าตัวลอยอะไรขนาดนั้นนะคะอิสลามนะคะได้สอนให้เราเนี่ยอยู่บนความจริงใจการที่เราชมเชยใครสักคนมากจนเกินไปนะคะก็อาจจะสร้างผลเสียให้แก่พี่น้องมุสลิมด้วยกันได้อย่าลืมนะคะว่าคนบางคนเนี่ย เคยเสียคนมาแล้วด้วยกับความรู้สึกหยิ่งยโสทนงตนเพราะคําชื่นชมสารเสริญเยินยอที่เกินกว่าเหตุในการเรียนหรือการทํางานของมุสลิมในประเทศไทยนะคะเนื่องจากเราเนี่ยอยู่ในสังคมพหูวัฒนธรรมใช่ไหมคะเราก็ควรที่จะมีการแบบปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นให้ได้นะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็อย่าลืมที่จะแสดงภาพลักษณ์ของมุสลิมให้อย่างชัดเจนเช่นกันคะ่ะไม่ใช่ว่าเพื่อนต่างศาสนกเป็นยังไงเราก็เหมือนกับเขาในทุกๆเรื่องนะคะ เขาจะไปกินอะไรเราก็ไปกินตามเขาไหวพ้พระแล้วก็ไหว้ตามแบบนี้ก็ไม่ถูกต้องนะคะแต่สิ่งที่เราควรจะปฏิบัติเนี่ยก็คือมีน้ำใจยิ้มแย้มแจ่มใสอบอ้อมอารีช่วยเหลือเกื้อกูลแล้วก็เมตตาซึ่งกันและกันนะคะเรื่องของอามานะนะคะก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะไม่ว่าเราจะอยู่ในสังคมที่เป็นมุสลิมหรือไม่ก็ตามนะคะการรักษาอามานะหรือความรับผิดช,ชอบที่ได้รับการมอบหมายนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องทําแล้วก็รักษาไว้ให้ดีที่สุดค่ะ ดังที่ท่านอซูนได้กล่าวว่าการศรัทธาย,ยังไม่สมบูรณ์สําหรับบุคคลที่ไม่มีอามานะสําหรับเขาและไม่มีศาสนาสําหรับบุคคลที่ไม่รักษาสัญญาสําหรับเขาและอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากนะคะสําหรับมุสลิมคือเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปช่อโกงหรือช่อร่าบ,บังหลวงนะคะหรือยักยอกอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่ของของเรานะคะแม้แต่เรื่องเล็กๆเ,เช่น การพิ้นงานในที่ทำงานเพื่อเอาไปใช้ในเรื่องส่วนตัวเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรที่จะทำนะคะสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งเลยนะคะที่มุสลิมเราจะละเลยไม่ได้ในช่วงระหว่างวันนะคะคือการละหมาดค่ะการละหมาดในช่วงเวลาดูฮรีอัสรีหรือหากบางท่านนะคะทำงานหรือเรียนจนถึงค่ำม,มืดนะคะก็อาจจะไปต่อที่มักะริบหรืออิชาก็ได้ค่ะ และเดือวสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาต่อกันเรื่องว่าเลิกงานแล้วกลับจากที่ทำงานนะคะกำลังจะกลับบ้านเนี่ยมุสลิม24ชมั่วโมงของเราเนี่ยจะต้องทำอะไรกันบ้างคะ่ะแล้วพบกันนะคะใน EP สุดท้ายค่ะอัสลามุลัยกุมะเร์ฮ์มาตุลลอฮิบเรากาตูเก็บมาเล่า Tell our story กับสา